วันนี้มางานนี้ครับ MG HS PHEV Test Drive แต่ว่าเราจะไม่ได้ขับกันยาวมากนะวันนี้จะขับแบบสั้นๆประมาณ60กิโลเท่านั้น เพื่อจำลองการใช้งานในแบบชีวิตประจำวันเนี่ยผมรถเบอร์2วันนี้การขับใช้งานประจำวันโดยใช้โหมด EV เยอะหน่อยจะพยายามใช้โหมด EV ล้วนๆเลยวันนี้แต่ไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยจะได้ช่วยให้ช่องเราเติบโตนะครับแล้วก็ท่านจะได้รู้เป็นคนแรกด้วยเวลาเรามีรีวิวรถรุ่นใหม่ๆครับมาจาก CDC นะเรียบด่วนรามอินทราแล้วก็สอบแรกของผมจะเป็นร้านกาแฟอยู่แถบพุทธมณฑลจากนั้นเราก็จะขับกลับเข้าเมืองมากินข้าวกินอาหารกลางวันแถวซอยสารแดงนะครับเสร็จแล้วก็ขับกลับมาที่ CDC ครั้งหนึ่งซึ่งระยะทางรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ62กิโลในส่วนของเครื่องยนต์นะครับMG HS PHEV ใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุดเคลมไปที่162แรงม้าและพร้อมแรงบิด250นิวตันเมตรนะฮะตั้งแต่ 1,700 รอบขึ้นไปเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นมอเตอร์ชนิดแฮร์พินนะฮะเป็นการพันแบบถาวรซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็การประสิทธิภาพมากขึ้นนะได้แรงม้าจากมอเตอร์ตัวนี้อีก122แรงม้าพร้อมแรงบิดอีก230นิวตันเมตรชุดไฮบริดเนี้ยส่งพลังไปที่ล้อหน้านะครับล้อคู่หน้าเท่านั้นไม่ใช่ขับ4ล้อนะคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหน้าเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามอัตราเร่งโหฉูดฉาดมากครับ MG เคลมไปที่ 7.5 วินาทีสำหรับ0ถึง100แต่ว่ามันต้องอยู่ในซูเปอร์สปอร์ตโหมดด้วยนะแล้วก็ต้องมีการเลี้ยงคันเร่งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปซะว่าสัก8วิเนี่ยกำลังสวย0ถึง100สำหรับ MG HS PHEV แล้วก็ในหมวดของ EV เนี่ยความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้ในหมวด EV ค่อนข้างสูงฮะเคลมไปที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใช้ได้เลยคันนี้ในตัวของแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ย MG แจ้งว่าผลิตในโรงงานเดียวกับที่ส่งให้แบรนด์อื่นด้วยนะอย่างเช่น Tesla นะครับแล้วก็ในตัวคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ไปแล้ว MG ช่วงนี้ยังแถมอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Home Box Charger ซึ่งชาร์จแบตเต็มได้ภายใน4ชั่วโมงหรือว่าจะเป็น Cable Adapter เนี่ยก็ชาร์จได้ภายใน5ชั่วโมงก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควรยังไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยแล้วก็รวมไปถึงการบำรุงรักษานะฮะ maintenance ยังให้ฟรี5ปีแรกด้วยมูลค่าประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรให้ลูกค้าพอสมควรทีเดียวในส่วนของความปลอดภัยอุปกรณ์ก็จัดมาเต็มมากๆเหมือนกันก็ครบเครื่องครับพวก intelligent safety ต่างๆระบบ infotainmentก็อย่างที่ทราบกันก็ i-SMART นะครับจัดเต็มมาทำได้หลายๆเยอะมากเขาอัปเกรดไปเรื่อยๆนะทุกปีจะมีเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาเรื่อยๆครับก็มาลองเช็คดูว่ามีตัวไหนที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับหลังจากมาถึงสต็อปแรกผมใช้เป็นค่อยไฟไปค่อนข้างเยอะทีเดียวสตาร์ทมาตอนแรก 94% ตอนนี้เหลือ 34% เพราะฉะนั้นผมใช้ไป 60% แล้วขับมาสเตจเดียวครับสเตจ2น่าจะเปลี่ยนไปขับระบบไฮบริดดีกว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมออกจากร้านนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ฮะพุทธมณฑลสาย 4 ตอนนี้เรากำลังจะกลับเข้าเมืองครับไปซอยสารแดงเพื่อจะกินข้าวกลางวันที่ร้านดุสิตคุยซีนก็ แบตผมเหลือไม่เยอะแล้วแหละตอนนี้ 31% ออกจากร้านเพราะเมื่อกี้ก็ไปอ้อมนิดนึงคิดว่าตอนนี้เรามาวิ่งในโหมดไฮบริดกันก่อนละกันเพื่อถนอมพลังงานแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเราค่อยไปว่ากันในโหมด EV ต่ออีกรอบหนึ่งจนแบตหมดเลยว่าทั้งวันนี้เราจะใช้พลังงานไปประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีตัวเลขมาให้ดูด้วยโอเคผมก็มาถึงแล้วครับบ้านดุสิตธานีในซอยสารแดงแป๊บเดียวครับจากพุทธมณฑลแต่ที่สำคัญคือแบตผมตอนนี้เหลือ 26% วิ่งได้อีก17 กิโลซึ่งโอเคนะจากนี้กลับไป CDC เรียบด่วนน่าจะวิ่ง EV ได้อีกรอบนึงครับเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคครับตอนนี้มันจะออกเดินทางจากซอยสารแดงกลับไปที่ CDC เรียบด่วนรามอินทราครับตอนนี้แบตผมเหลือ 24% แล้วก็วิ่งได้16 กิโลก็เดี๋ยวผมกดกลับมาที่ EV ดีกว่าแล้วก็ขับในโหมด EV ครับออกเดินทางตอนนี้ผมก็มาถึงพระราม 9 แล้ว เลยแยกอสมทมาหน่อยนะครับกำลังมุ่งหน้าไป CDC แต่ว่าระยะทางที่ขึ้นโชว์บนจอเนี่ยเหลือวิ่ง EV ได้ 7 กิโลในขณะที่ระยะทางถึง CDC ของผมนี่เหลืออีก 11 กิโลเพราะฉะนั้นนี่มันอาจจะไม่ถึงนะอาจจะขาดไป4กิโลนะครับตอนนี้ไม่ถึงแยกเม่งจ่ายแล้วครับยังไม่ถึง CDC แต่ว่าหน้าจอผมเนี่ยขึ้นปริมาณแบตเตอรี่ว่าเหลือแค่ 1% แล้วก็วิ่งในโหมด EV ได้ระยะทาง1กิโลเมตรสุดท้ายแล้วแต่ก็เอาเนี่ยก็เนี่ยมันก็ขับในโหมด EV มาเยอะมากน่าจะเกิน50กิโลแหละนะครับถ้าจะคำนวณคร่าวๆก็ถือว่าเนี่ยเป็นรถที่ถ้าคุณวิ่งในเรทนี้นะ50กิโล60กิโลต่อวันนะมันจะเป็นรถที่ประหยัดมากๆอัตราบริโภคเฉลี่ยตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าเท่าไหร่ 66.6 กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหสุดยอดมากแต่นี่เป็นเพราะว่าเรามีวิ่งในโหมด EV นะครับเป็นส่วนหลักเลยของวันนี้ซึ่งถ้าไม่มีโหมด EV เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนี้หรอกแต่ว่าเนี่ยโหมด EV ภายในช่วง 50-60 โลแรกเนี่ยมันจะไม่ได้กินน้ำมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อดีของรถ PHEV ที่มีความจุแบตเตอรี่ที่ใหญ่ๆแล้วก็จุไฟได้เยอะครับโอเคครับตอนนี้แบตหมดเกลี้ยงแล้วผมรอให้เครื่องยนต์ติดนะครับจะเริ่มปั่นไฟคืนมาบ้างแต่หน้าจอยังขึ้นว่าโหมด EV อยู่เลยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะ 0% แล้วอ่ะก็มาถึง CDC แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเลขผมเป็นไงก็คือวิ่งไปทั้งหมด75.1 กิโลนะครับเวลาเฉลี่ยความเร็วนี่อัตราบริโภค 55.5 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ใช้ไฟไป 16.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโล MG HS PHEV ราคาเท่าไหร่ 1.359 ล้านคุ้มค่ามากๆนอกจากคุณจะได้ PHEV แล้ววิ่งได้ในโหมด EV ไกลๆนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยเยอะมากเนี่ยแค่ดูสันลุกกระจกข้างบนนี้ใหญ่มากเป็นพาโนรามิกอุปกรณ์ต่างๆไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับแล้วก็ Intelligent Safety มาครบ i-SMART ครบคือภายในน้องๆเบนซ์ภายนอกก็คล้ายๆเบนซ์เหมือนกันนะครับอัปเกรดของใหม่นี่ก็มีพวกชุดเครื่องเสียงโบสอะไรขึ้นมาทำขึ้นมาดีอ่ะแล้วก็มันก็สะท้อนเป็นยอดขายนะครับของตัวนี้เขาตั้งใจจะขายไม่เกิน200กว่าคันหรอกนะกำลังการผลิตเนี่ยผลิตได้เดือนละ200กว่าคันแต่ตอนนี้มีออเดอร์300กว่าคันต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตไม่ทันขายอ่ะคิดดูก็ต้องเป็น success story ให้ MG แล้วกันครับสำหรับตัว HS PHEV ทำมาราคาดีอุปกรณ์ครบหน้าตาแจ่มหรือว่าใช้ได้ครับ